ดีตอนเช้าค่ะมื้อนี้นัดจังตื่นสายมื้อนี้สิพาไปขุดหมากหิมะออกจากหมากแร่ดีจ้ะฝนตกพร้อมรอบไปชมกันเนาะเดี๋ยวนัดจังแต่งตัวแป๊บหนึ่งก่อนจ้าก็มาขุดหิมะออกจากหมากแร่ดีจ้ะขอรับนี้จ้าไข่เบิ่งมองนี่แหละตายไปแล้วอยู่สวนยังว่าท่านไหนไปขุดนะพี่น้องเอ้ยอยู่สวนมันมีอากาศพอคอยดีมีอากาศพอดีปานไหนนะบ่ดมันไปไกลข้างเขาอันเมื่อยแน่เพราะว่าข้างข้างเขาก็ได้เห็นไหมเล่นนะเห็นไหมขุดได้น้ำแข็งคาดๆนะพี่น้องเอ้ยบางแน่มันเป็นอันหิมะมันมาตกแล้วแบบนี้อากาศมันเย็นอากาศมันเย็นมาทางที่วันนี้แล้วสิเดี๋ยวข้างนี้กับนี่พี่น้องโอ้โดนมีจังหรือเปล่าหัวต้องเฮ็ดหัวไหม้ปีนี่ถือขึ้นมาครับเดี๋ยวนั่นค้ากล่องคอยอันนั่นเกือบล่มแล้วไม่ตั้งกล่องไหมใช่เอามีเถอะก็ตบมาติดแน่เอามีเสื้อเนี่ยใช่เอามีเสื้ออ่าเรียกเก้าอี้แล้วไหนเอามีเสื้อมาทำไมเนี่ยไม่เอาน้ำก็เสื้อเสื้อเจ้าก็เขาเรื่องเนี่ยละลายแล้วเห็นไหมครับจ๊ะโอ้เป็นยังไงเนาะมาแล้วดีอยู่ดีสบายดีแล้วเนาะโอเคอยู่ขุดตรงนี้ลูกขุดตรงนี้ออกไปนี่หมอขุดแล้วพี่น้องก็เสียหายเบิ้งโอ้ยก็สิได้ได้เด้แหน่มันบ่ตก2มื้อเอ้บ่ตกเกือบอาทิตย์ละประมาณ2มื้อแต่ฝนมันลงเนาะอากาศเมื่อวานดีมื้อนี้ฝนเป็นจังซี่ละต่างประเทศบ่ได้อากาศดีคืออยู่บ้านเฮาเด้บ่ตายจังได๋ก็บ่ตายหมากแร่ดีทนแบบทนนั่นทนหิมะแต่ว่าสิทนความห่อนเรายังบ่รู้เด้อเดี๋ยวปีนี้จะลองอยู่จ้ะจะลองปลูกแร่ดิดในช่วงหน้าร้อนอยู่เบิ่งอันโอ้ยใบมันโดนทับเนาะมันก็ช่องฟิตบั่นเฮาเห็นหลักค่ะเห็นหัวแล้วไม่ตายเห็นไหมไม่ตายแล้วจะไปกินกระโปรก่อยปนกุ้งเด้อพี่น้องเอ้ยมักแร่ดิดสีม่วงแน่ๆสีม่วงอะนะไอเก็บไว้โทษเด็กหน่อยมานี่วันหยุดเด็กหน่อยกับมาน้ำมาดับไม่มีหัวยังไม่ต้องเก็บนะลูกนะ
หัวยังไม่มีเพราะว่ามันไม่โดนแดดลูกต้องเราต้องเปิดแล้วก็เช็คก่อนว่ามีหัวไหมบ้านเฮาปลูกกันนะกะจะหัวหน่อยแน่เด้อพี่น้องเอ้ยบ่รู้คือกันเฮามันเนี่ยหัวมันก็สิซำนี่ล่ะโอเคอยู่มันบ่ได้พ้อแดดเนาะถ้ามันพ้อแดดนี่ก็สิหัวใหญ่หัวงามอยู่หัวน่ะมันก็แต่โอเคอยู่เด้อพี่น้องเอ้ยเนี่ยหัวมันก็ได้ซำนี่ใบมันก็สิป่องใหม่ถ้าเกิดหิมะอันนี้สีแดงเด้อปลูกผสมกำลังมีหัวแล้วสีแดงอากาศแต่ว่าอันนี้รอบลงไม้ได้นี่นี่รอบลงไม้เดี๋ยวมาเบิ่งอีกกระถางนึงนะย่างเนี่ยกระถางนี่คอยเราเฮ็ดคลิปไว้เบิ่งแล้วล่ะพี่น้องอันที่ว่าลงเพิ่มอีกไหมต้นหน่อยๆมันเนาะเนี่ยนี่นะสีแดงสีแดงบ่ได้ใส่ถุงมือเด้อแต่ว่าต้นน้อยๆเนี่ยๆที่ลงให้เบิ่งแดงขาวผสมกันนี่คือว่ามันจะมีต้นเบี้ยน้อยเห็นบ่ต้นน้อยๆนี่ๆๆๆสิได้กินอยู่ดอกจ้าเดือนหน้าเดือนนี้บ่ได้กินแล้วโอ๊ยคนมื้อน้ําแข็งอยากมื้อน้ําแข็งพี่น้องเอ้ยดักทางดินเลยนี่ก็สิที่ว่าแยกออกจากกระบะนั่นเนาะกระถางนั่นมาใส่กระถางนี่เนี่ยเบิ่งหัวมันกะได้ทำนี่แหละจ้ะมันบ่ถูกแดดเนี่ยแต่กะพ่อกินอยู่นี่มีใบโดนหิมะถ้าบ่มีหัวเฮาก็เก็บลงอีกได้เด้อจ้ะเช็คเบิ่งว่ามันหัวมีบ่หัวบ่มีนี่เฮาอย่าฝ่าดึงเนาะอย่าฝ่ากินย่านมันบ่ได้หายใจมันยังดอกอันมากแลดีโอเคเอามันอันถือกไอ้ยังก็ให้มันถืออากาศก่อนเนาะมันก็ได้ซ้ำนี่ล่ะจ้ะเพราะว่าปลูกมาหิมะมาทับมี2กระถางส่วนกระถางนี่ก็ลงผักซี่ลาไว้คือสิบ่ได้กินดอกกระถางนี่ลงผักซี่จีนส่วนกระถางนี่สลัดเบิ่งหิมะมันยังหลายอยู่เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอีกข้างในจะพามาเบิ่งข้างในบ้านบักแดดดิดอันนี้น้ำแข็งละลายแล้วพี่น้องเอ้ยนั่นน่ะสวดมันโดนนั่นโดนหิมะโดนหิมะสีม่วงแดดดิดอย่าไปกินกระปนเนาะโอ้หัวหน่อยนี่หัวนี่หน่อยอยู่มันหัวนี่ก่อนจ้ะเออหัวนี่ยาวเลยอันนี้บ่ค่อยโดนหิมะปานใดเพราะว่าว่างไว้ใต้โต๊ะบ่ได้เอาหยังคุ้มก็พ่อๆกินอยู่เนาะปลูกใส่กระถางได้กินจ้าผู้ใดบ่มีพื้นที่ลงกระถางเลยตายาเอามันเบียดกันเนาะเอามันแบบว่าห่างกันแน่ถ้าเบียดกันมันจะบ่ได้กินเดี๋ยวสิเบิ่งพักที่เพาะไว้หัวมันนั่นไอ้ต้นกล้าเนี่ยเห็นบ่มันโอ้ยมันบ่ตายดิแต่ว่าบ่ทันใหญ่ๆกล้าว่าเดือน3เดือน4นี่ลงได้แน่ๆเลยอันนี้สลัดกรีนเอากินหกเอียงนะเดี๋ยวสิเฮ็ดคลิปให้เบิ่งเด้อผักสลัดอันนี้เดี๋ยวนัดจังให้มันหน้าฮ้อนก่อนตอนนี้มันหน้าหนาวอยู่เดี๋ยวมาเบิ่งอันต้นอ่อนแลดิดอีกชนิดนึงจ้ะอันนี้ต้นสตรอเบอรี่บ่มีตายสตรอเบอรี่ถูกหิมะทับกะเกิดใหม่เดี๋ยวสิลงคลิปใส่ปลูกสตรอเบอรี่ใส่ถุงดินเด้อปีนี้ติดตามชมนัดจังได้นี่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 บักแร่ดิดที่มันมีหลายพันมีพันหนึ่งได้ท่านเด็กปลูกให้กินเบิ้งแต่ว่าเพาะไวแล้วล่ะพอเม็ดมันไวแล้ว
มันนั่นมันถึกที่มามันบ่ใหญ่เห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่บักแร่ดีดข่อยนี่ๆๆเดี๋ยวเดือน3กลางๆเดือนสิพาไปลงสวนเนาะจะเป็นหมากจังซี่เด้อไผได้ไปมีพี่อีหยังกับพี่วิไลเนาะอันนี้เด้อพันนี่เด้อที่นัดจังอันส่งให้บักแร่ดีดพันใหญ่หัวใหญ่กำลังล่องไปเพาะเบิ่งเพราะว่าเพิ่นนั่นสร้างแร่ดีดแล้วดีใหญ่หน่อยอันใหญ่หน่อยลืมส่งเนาะได้บ่ได้ส่งเบิ่งอันแร่ดีดกับอันนี้โอ้ยมันโดนหิมะเนาะมันกะใบหน่อยๆแน่ๆนี่บ่ตายจ้ะเดือน4เดือน3เดือน4ก็ได้กินอีกคือเก่าบ่มีปัญหากับพามาเก็บหมากแร่ดีดขุดหิมะออกอยู่สวนบ่กล้าไปพี่น้องย่านหิมะมันหลายโพดอยู่สวนมันลื่นแน่มันเมินอันยิ่งโดยเฉพาะเวลาฝนตกมันจะหาย่างเข้าบ่ได้หาทางเข้าบ่ได้ขุดเอาหน้าบ้านกับพ่อได้กินอยู่นะปลูกใส่กระถางไว้หนาวขนาดว่าบ่หนาวเด้นี่มื้อนี้7องศาฝนตกแน่สภาพต้นไม้ก็หักเบิดหัวพร้อมแล้วปีนี้สิล้อมหัวใหม่สิซื้อไอ้ไม้ละแนงมาล้อมตรงนี้ล่ะแล้วสิเฮ็ดหน้าบ้านนี่เนาะขึ้นอีกจักหน่อยเพราะว่าคนยางผ่านไปผ่านมาบ่อยากให้คนมาจอบนะอายโอเคนัดจังกับผ้ามาขุดหิมะออกจากบักอันแร่ดีดในกระถางแล้วเด้อเดี๋ยวสิไปเอาน้ำมาหดให้ละลายก่อนเลี้ยต้นมันเนาะใบมันก็ทับไว้นักเติบอยู่ขอบคุณเลยที่ติดตามนัดจังจ้ะไปแล้วบ๊ายบาย